หนุ่มคงกระพันแก้ข่าวด่วนเจอมือดีปล่อยข่าวว่าเมฆวินัยอยู่ได้ไม่นาน 2> <2> <1> <1> หลายคนนะครับคงกําลังติดตามอาการป่วยของคุณเมฆวินัยไกลบุตรอย่างใกล้ชิดกันอยู่ใช่ไหมล่ะครับหลังจากที่ถูกนําตัวส่งโรงพยาบาลด่วนจากอาการโรคหายากนั่นก็คือโรคตุ่มน้ําพองหรือว่าโรคเพมพิกอยสุดทรมานครับพบหน,นึ่งในสี่แสนคนนี่ครับ ก่อนล่าสุดนะครับคุณเมฆวิในัยไกลบุรโพสต์เฟซบุ๊กเป็นภาพนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลพร้อมกับระบ,บุว่าวันนี้มากันครบน้องเอหลานนองน้องนาป้าตุ้มให้กินโจ๊กเท่านั้นปากอักเสบมากกลืนทางเดียวน้ำหนักเหลือ63กิโลแล้วห5 5ทําห้าผอมๆขอบคุณทุกคน แต่ทว่าก่อนหน้านี้นะครับท่านผู้ชมครับมีคนไม่ประสงดีฮะปล่อยข่าวว่าเมฆวินัยไกลบุตรเนี่ยจะอยู่ได้อีกไม่นานทําให้แฟนคลับหลายๆคนนะฮะโทรเข้าไปสอบถามคุณหนุ่มคงกระพันน์ฮะซึ่งคุณหนุ่มคงกระพันเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทของคุณเมฆนะฮะอ่าได้ก็ได้มีการโทรไปถามคุณหนุ่มว่าเฮ้ยอ่าเป็นยังไงกันบ้างอะไรแบบนี้กันบ้างทําให้คุณหนุ่มนะครับได้โพสต์ข้อความในไอจีของตนเองนะครับว่าข่าวที่ว่าพี่เมฆอยู่ได้อีกไม่นานเนี่ยไม่จริงครับนี่ฮะ ทั้งนี้ทั้งนั้นนะฮะคุณเมฆเอ่คุณหนุ่มคงกระพันนะครับก็ได้เขียนแคปชั่นเอาไว้ว่ามีข่าวลือแบบนี้ออกมาเยอะจนมีคนถามผมมากจนผมตอบไม่ไหวครับความจริงคือตอนนี้พี่เมฆอยู่ในมือหมออาการปลอดภัยดีขึ้นเป็นลําดับพรุ่งนี้เขาจะมีการถแถลงข่าวรอฟังข่าวอย่างละเอียดนะครับขอบคุณทุกท่านที่เป็นห่วงครับอ่ะก็เดี๋ยวถ้ามีข่าวคืบ่มหน้าออกมาเดี๋ยวผมมาอัปเดตให้ฟังกันอีกนะครับผมอ่ะก็เดี๋ยวมาดูรูปภาพสัหน่อยนี่ครับ ด้านซ้ายมือนะครับของท่านผู้ชมนะฮะเป็นรูปภาพของคุณเมฆวินัยไกลบุตรนะฮะส่วนด้านขวาก็เป็นรูปภาพของคุณหนุ่มคงกระพันเนาะ,ะและนี่ครับคือคุณหนุ่มคงกระพันฮนะสำหรับใครที่เป็น f c ทั้งคู่นะฮะรู้จักทั้งคู่ก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันด้วยแล้ววันนี้กระผมนักข่าวอินดี้ก็ต้องขอหมดเวลาลงแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับ